อบถ้วยแชมป์ให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับนะครับส่วนเกมกำลังจะเริ่มครับที่สนามช้างอารีน่านะครับ45นาทีแรกนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์อีสานด้วย8ใบครับทั้งฤดูกาลสำหรับธินกรเลยไม่ได้ลงเล่นในนัดสุดท้ายโอ้จ่ายสวยมากเอาละครับแล้วเลือกตุ้มติดตัวซ้ำไม่มีครับเป็นผู้เล่นทางขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับดูบอลเปิดตรงนี้นะครับที่เกือบได้ประตูขึ้นนำสุภชัยนะครับได้เข้าชาร์จแต่ว่าไปโดนทางด้านของจิรวัฒน์วังทพันธ์ที่กลับมาอยู่ในตำแหน่งได้ทันนะครับเกือบจะได้ประตูแล้วก็ขึ้นนำดาโซโรร่วมนะครับได้โผงลูกนี้คือโดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเล่นกับพัชรพลครับนะครับจัดมาที่เบรนเนอร์เบรนเนอร์พลิกได้แล้วไหลแทงมาลูกอู่แต่ว่ามีธงขึ้นมาก่อนแล้วครับยิงเข้าไปแต่ว่าโดนจับรับหน้านะครับพัทรพลจันทร์สุวรรณครับเดี๋ยวต้องดูว่าล้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ไม่มี VR ด้วยหรือว่าเบรนเนอร์ดึงจังหวะแล้วจ่ายโอ้โหพอไม่มี VR ครับผู้ตัดสินดูกาวครับเปิดลูกนี้อ้าวเช็ดต่อบอลไปถึงศาสลักไม่ล้ำครับศาสลักเปิดหักมาแล้วจริงลูกนี้อ้าวติดผู้เดียวกันมาสุภชัยครับไปยืนขวางกันเลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปเลยครับดูครับหลุดมายังไงครับทางซ้ายของศาสลักตรงนี้มีเช็ดต่อมาไม่ล้ำครับแล้วตัวเลือกเยอะเลยโอ้โหแล้วเอาจริงๆก็ไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับสุภชัยตรงนี้เนี่ยครับวันนี้พอไม่มี VR เนี่ยเคยมีชื่อกับทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสลงเล่นได้เปิดมาถึงดิออนคูพักอกแต่งเข้าขวาแปร10เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับบุรีรัมย์ใช้เวลา12นาทีโดยประมาณนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำขอนแก่นไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับดิออนคูครับนาที12นะครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้จุดเริ่มต้นนี้มาจากอีกฝ้าหนึ่งในทางซ้ายสุภชัยครับให้ธีรธรโอ้ยจากกริดคือจากกริดเนี่ยแบ็คซ้ายบีบเข้าไปช่วยด้านในครับมาเจอหล่ออีกทีนึงอีกครับโอ้โหครบเครื่องเลยครับบางทีก็งานเยอะไปครับเข้าตรงนี้นี่ต้องบอกว่าโดนหลังหักเลยครับไปเข้าพรวดแล้วเดืองคูแกล็อกยิงเหยื่อกองหน้านิ่งมากๆนะครับจริงยิงทีแรกด้วยขวาเลยก็ได้ครับแต่ว่าเอาชัวแต่งอีกสักทีหนึ่งครับให้จักรีพลคนที่วิ่งเข้ามาครับพวดพลาด12ลองจิวเปิดติดบล็อกดิออนคูสครับใช้14นาทีครับชิริวัฒน์แทนกลางตามหมายเลขเสื้อด้านหลังนะครับเกมนั้นสุดท้ายของเขากับการเล่นฟุตบอลอาชีพครับก็อยู่กับบุรีรัมย์มาเนี่ยรวม15ปีก็ตั้งแต่อะคาเดมี่รุ่นแรกเลยครับปี2009แล้วก็ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ลงสนามรวมเกมนี้ในไทยลีกก็168เกมนะครับยิงไปรวมทุกรายการก็คือ222นัดนะครับยิงไป5ประตู2แอสซิสต์39ใบเหลืองไม่เคยโดนใบแดงนะ25ถ้วยแชมป์จาก32ถ้วยที่บุรีรัมย์ทำได้นะครับแทนกลางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่อยู่กับทีมบุรีรัมย์หรือว่าสโมสรเดียวนะครับยาวนานถึง12ปีด้วยกันเบรนเนอร์พลิกมาไม่ผ่านแล้วแจ้งกันจังหวะนี้บอลยังไม่ออกครับทันด้วยครับขยันครับศาสลักนะครับในกรอบมีบิโซลี่กับสุภชัยแต่ว่าเลือกมาที่คิสปิมคืนกลับไปที่ธีรธรธีรธรแทงมาช่องนี้สุภชัยสุภชัยสุภชัยยิงยัดเลยโอ้โหแล้วก็20ไปเลยครับประตูที่19ในฤดูกาลนี้ของสุภชัยใจเด็ดครับแล้วมาในนาที19ด้วยครับโอ้สุภชัยมุมแคบอัดด้วยซ้ายตรงนี้เนี่ยหายวาบเลยครับ2ต่อ0แล้วบุรีรัมย์ขึ้นนำห่างเดี๋ยวดูอีกทีครับบอลจ่ายของธีรธรแล้วธีรธรเนี่ยกลายเป็น11แอสซิสต์เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ลุ้นกันอยู่นะครับดูครับปั๊มบอลตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับศาสลักตามไปเล่นต่อจากที่เขาปั๊มมาเองครับแล้วให้มาคริสปิมไปถึงธีรธรแล้วสุภชัยไม่ล้ำครับดูครับบอลของธีรธรให้สุภชัยตัวกับศักดิ์สิทธิ์แล้วอัดซ้ายโอ้โหเช็ดเสาเข้าไปยิงลูกนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะต้องผ่านทั้งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิรวัฒน์วังทพันธ์ครับยิงลูกนี้
ไม่โดนใครเลยครับทั้งคู่บอลเช็ดเสาเข้าไปแล้ว2-0แล้วก็ประตู19มาแล้วครับหาอนุพงษ์ยัดมาลูกนี้ให้เบรนเนอร์เบรนเนอร์จกไม่ผ่านติดศิวรักษ์พยายามจะยกให้ข้ามทางศิวรักษ์ดูครับให้ตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะล้ำครับไม่ยก โอ้แล้วบอลสุดท้ายได้ลูกเตะมุมนะครับลูกเตะมุมปั่นเข้ามาครับลองจิวแต่ว่าโดนสุภชัยโขกทิ้งธีรธรดีดลูกนี้เกือบขโมยได้ครับทาบินาสได้ลองซัดไกลบอลไม่ต้องกรอบนะครับดีที่ไม่ต้องกรอบแล้วตรงกรอบเหมือนโอนาน่าเลยเมื่อคืนนี่ครับลองยิงเสาแรกเลยครับเสือรักรับตรงนี้หลุดครับอู้เกือบไปเหมือนกันครับดีที่วิถีบอลมันหลุดออกกรอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับลองจิวครับไหลมาที่พัชรพลเปิดจัดเข้าไปลูกนี้อมงเช็ดอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับเบรนเนอร์แล้วจากเตะมุมที่เล่นสั้นกันมาครับแล้วเบรนเนอร์ไม่ล้ำครับนายังอยู่ในลายแล้วเช็ดเปลี่ยนทางโอ้โหคือระยะค่อนข้างจะเผาขนนะครับก็ปัดออกยากครับทางด้านของศิวรักษ์เทศสูงเนินโอ้แต่ย้อนไปที่จังหวะเสียเตะมุมก็เริ่มมาจากศิวรักษ์กันนะครับบอลมันจะออกแล้วก็ไปปัดให้เป็นลูกเตะมุมนะครับไอ้คนเคนได้เตะมุมใหม่แล้วก็มาซึ่งประตูนี้ครับเพิ่งทำแฮตทริกในเกมที่ถล่มให้ทาบินาสทาบินาสอะไรครับลุยยิงเองไหมทาบินาสล็อกมาทาบินาสจะไปต่อทาบินาสยกมาลูกนี้ได้โขกเรียบร้อยโอ้โหจังหวะลุยของเจฟสันทาบินาสครับเป็น3-1ครับจบโดยเกียร์ไม่มีโซลี่หัวเครดิตไปด้วยเต็มๆเลยครับเจฟสันทาบินาสล็อกทีแรกหลอกจะยิงด้วยขวาครับแต่แต่งเข้าซ้ายข้างถนัดก่อนที่จะกระชากมาแล้วพิโซลี่ครับมองลูกนี้ประตูที่15ครับโอ้โหนับเฉพาะเลข2ที่เขาเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดเลยนะครับเกียร์ไม่มีโซลี่แต่ดูตะลุยตรงนี้ของทาบินาสคือเป้ามีเยอะเลยครับใครก็ได้ครับแต่เลือกยกมาให้กับทางบิโซลี่มีหลังหักไปอีกคนหนึ่งครับคือแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้บุรีรัมย์นี่มีแบ็คซ้าย3ตัวเลยนะไปกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับศาสลักษ์ธีรธรทาบินาสคือเล่นได้ทั้ง3ตัวเลยครับสุดท้ายกลายเป็นทาบินาสครับลุยมาแล้วโอ้โหหักมาตรงนี้สบายสบายครับได้แบ็ค1ประตูครับบิโซลี่ในเกมนี้นี่เพิ่งมาเลข2แต่ว่ากดไป15ลูกนะครับคือถ้าอยู่เลขแรกเนี่ยดูแล้วแกน่าจะดาวซันโวไม่ครับใช่ครับนะลือบดินเปิดลูกนี้บอลเลยครับอ้าวทางซ้ายมีตามมาเล่นศาสลักษ์โอ้โหกัดฟันสู้จริงสุภชัยบอกขอหน่อยนะโอ้ยแม่ไม่ถึงครับผมก็เลี้ยงไปหาตัวที่อยู่ข้างหลังดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับที่สุภชัยขอเลยแล้วศาสลักษ์ตั้งใจจะยัดให้เลยนะครับแต่จิรวัฒน์เนี่ยแหละครับที่มาสกัดเอาไว้โอ้โหไม่ยอมครับประตูยิงขึ้นมาหมดแล้วครับครับแต่ละคนที่ทักษะเล่นเกมรุกนี่ก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับครับสัสลักให้ธีรธรธีรธรหักมาลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบได้ครับโอ้โหตัวนี้เข้าไปตุงตะข่ายครับสุภชัยมงไม่โดนครับว่าบอลให้บุรีรัมย์ได้บุกใหม่เลยดูครับธีรธรยกตรงนี้มาจิรวัฒน์จริงๆก็อยู่ข้างหลังทางสุภชัยปั่นเข้ามาลูกนี้หม่งสกัดออกไปได้ครับแล้วเสกสรรไปกระแทกครับทำฟาวอลงกรนะครับแล้วผู้ตัดสินคุณวินัทโพพัฒน์นะครับเป่าจบเกม45นาทีแรกครับฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับที่ช้างอารีนาเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ออกนำขอนแก่นยูไนเต็ดอยู่3ประตูต่อ1ครับชิติพัฒน์แทนกลางออกแล้วให้นฤบดินทร์ลงมาแทนนะครับตั้งแต่นาทีที่14ส่วนขอนแก่นครับเพิ่งเปลี่ยนตัวคนแรกบุรีรัมย์ครับเปลี่ยนมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในช่วงครึ่งหลังผู้เนี่ยไทยลีกมีประตูยิงทั้งสิ้น695ลูกตอนนี้นี่ยิงกันไปเพียบแล้วครับครับตัดมาคิสฟิล์มได้ซัดไปตรงตัวจิรวัฒน์ครับแล้วแย่งมาจากอลงกรไปลื่นเองครับอลงกรแต่ซ้ายตรงนี้เนี่ยครับจะตรงตัวครับจะสวนกลับอลงกรให้พลาดไปแล้วครับธีรธรไปสไลด์เอากลับมาไม่ฟาวด้วยครับธีรธร
เปิดจัดมาตรงนี้บิโซลี่บิโซลี่หมุนหนีมาแล้วอ้าวได้อีกแล้วสุภชัยซ้ายซัดเลยครับเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1ครับลูกที่20ในฤดูกาลนี้ครับของสุภชัยใจเด็ดครับครึ่งหลังเล่นมา10นาทีเอาจนได้ครับสุภชัยใจเด็ดเพื่อนปั้นไม่รู้จะปั้นยังไงแล้วครับจนคราวนี้โอ้ซ้ายเสาแรกครับอัดเข้าไว้ไม่เหลือครับ4ต่อ1ครับบุรีรัมย์นำห่างพร้อมกับประตูที่20ขึ้นนำเป็นดาวซัมโบแบบเดี่ยวๆอีกครั้งหนึ่งครับของสุภชัยคือลูกนี้ก็ต้องชมธีรธรนะครับจังหวะไปสไลด์เอาบอลมาได้แล้วปิโซลี่เนี่ยจริงๆทางขวาเนี่ยมีนฤบดินโล่งอยู่ครับแต่ว่าเขาเลือกหมุนมาแล้วให้ทางซ้ายที่สุภชัยนะครับผู้เล่นขอนแก่นก็เทกันไปหมดเลยครับแต่ลูกนี้ก็ถือว่าก็ยากเหมือนกันนะครับยิงยัดเสาแรกเลยครับจิรวัฒน์เนี่ยไปเปิดพื้นที่ตรงนี้ไว้นิดเดียวครับโดนยิงยัดไส้เข้าไปเลยบอลแทบจะเช็ดเสานิดนึงเลยครับโอ้มุมไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าสุชัยซ้ายตรงนี้วางเท้ายิงดี2ประตูในวันนี้มาจากเท้าซ้ายทั้ง2ลูกเลยครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริก20ประตูไม่มีจุดโทษครับฤดูกาลที่แล้วเป็นดาวซัมโบ19ประตูก็ไม่มีจุดโทษครับสุชัยใจเด็ดโอกาสยิงครั้งแรกในครึ่งหลังเลยครับของขอนแก่นแล้วดูให้เลี้ยงมาง่ายๆเลยครับธีราธรไหลต่อคิสปิมหักมาลูกนี้สุภชัยจับแล้วให้บิโซลี่จิ้งเรียบร้อยครับเป็น 5-1 ครับโอ้ลูกที่2ของก็ยังไม่บิโซลี่เหมือนกันจ่ายคืนให้ครับหลังจากที่บิโซลี่จ่ายให้สุภชัยกดลูกที่20ของฤดูกาลคราวนี้เป็นสุภชัยครับจ่ายคืนบิโซลี่โอ้โหยิง2ลูกเหมือนกันตรงนี้เท่ากับว่า16ประตูแล้วครับซีซั่นนี้โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับ5ประตูต่อ1ครับเกมที่ช้างอารีนาคือแนวรับขอนแก่นช่วงนี้คือแบบโอ้โหคือผิดพลาดเยอะเนี่ยซ้ายแบ็คซ้ายหายนะครับตรงเนี้ยนี่คิสปิมทางบิโซลี่จ่ายคืนสู่ชัยยังได้เลยนะโอ้โหจักริดไม่ยืนดูตำแหน่งตัวเองนะครับจักริดแต่ว่าแกยืนมองด้วยความสบายใจครับโอ้วันนี้จักริดนี่กับบทบาทแบ็คซ้ายนี่ต้องบอกว่าโดนเจาะยับเลยครับไหนได้งานไม่ยักจนแล้วครับโอ้โหแกยืนเฉยเลยครับ 5-1 ครับโอ้ไปไกลเลยกลับมาที่สนุพงซ้ายลูกนี้โอ้ยซุปเปอร์เซฟของศิวลักษณ์ครับมันออกจากเท้าแล้วพุ่งเข้าหาประตูตรงนี้นึกว่าหายครับโปติดไซก้อยวิธีเนี่ยเสียบเสาแน่นอนครับแต่ว่าศิวลักษณ์เองพุ่งไวแล้วก็มือเดียวครับมือซ้ายโอ้โหปัดไว้ได้ทันอยากจะเอาคืนมากหน่อยเปิดมาเสาแรกโดนบิโซลี่โขกทิ้งแถว2จับเสร็จใส่เลยครับแล้วติดอีกพลากรนะครับยิงไปติดบล็อกทางสุภชัยคิสปิมมองมาสุภชัยพลิกหนีแล้วโอ้โหตวัดต่อสวยเลยครับไปแล้วครับติดเครื่องแล้วครับนฤบดินทร์แทงมาโอกาสจังหวะนี้ไม่ล้ำธีรธรต้องยิงเองแล้วแหละธีรธรซัดเองเรียบร้อยครับเป็น 6-1 เลยครับครึ่งโหลไปแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดให้ตามคำของคุณยุทธชัยเลยครับ คือมาแบบนี้ไม่ต้องส่งให้ใครแล้วครับลูกหลุดวางเท้ายิงอัดเสาแรกอีกแล้วที่จิรวัฒน์โดนครับขู่บอลจากที่ขอนแก่นได้ลุ้นในแดนของบุรีรัมย์เจอสวนครับไม่กี่จังหวะเท่านั้นขอนแก่นครึ่งหลังนี่เขาไม่เล่นเกมรับกันนะครับดูครับเพิ่มกองหลังเหลืออยู่แค่2คนไม่จริงกับบิโซลี่กั้มกึ่งแต่เป็นพอธีรธรปุ๊บธีรธรวิ่งมาจากด้านหลังนะครับจบเลยครับถ้าเป็นธีรธรไม่รับแน่นอนนะครับตวัดมาของสุภชัยแล้วบิโซลี่ปล่อยให้ครับธีรธรตรงนี้ไม่มองใครแล้วครับมองแต่ประตูอย่างเดียวโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ไม่ง่ายนะครับที่จะเอาให้ผ่านเสาแรกคือถ้าจะจ่ายคืนให้บิโซลี่ก็ดูน่าจะยากกว่ายิงเองนะครับครับยิงเองดูแบบว่ามีโอกาสจะได้มากนฤบดินทร์ไม่คืนครับให้ทางธีรธรพีระดลบิโซลี่คืนกลับไปพีระดลให้สุภชัยสัดไหมลูกนี้โอ้ยเกือบได้แฮตทริกครับไปติดเซฟจิรวัตรวังสะพานก่อนตรงนี้แต่ว่าจิรวัตรไม่พลาดนะครับมือขวามือเดียวบินปัดเอาไว้ได้ไม่งั้นหายแน่นอนอลงกรไม่ยอมเปิดครับในสนามช้างอารีนานี่เล่นเวฟกันแล้วนะครับแฟนบอลทำชิ่งแล้วหลุดไหมโอ้ยมีผู้ตัดสินให้จุดโทษครับโอ้เป่าจุดโทษให้กับทางขอนแก่นยูไนเต็ดครับจังหวะฟาวของรัตนากรใหม่คามิมีให้แฟนบอลได้พูดถึงอีกแล้วครับดูครับเข้าตรงนี้โอ้ยช้ากว่าชัดเจนครับใช่ครับไม่โดนบอลนะครับ
ผู้ตัดสินก็ถือว่าตัดสินได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มี VR ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงไม่มีแย้งไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับเท้าซ้ายครับวิ่งมาแล้วก็ซัดอ้าวติดเซฟตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหดูครับยิงตรงนี้ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าศิวรักษ์เองเดาถูกครับแบบเน้นๆเลยแต่ว่าศิวรักษ์ยังเร็วพอครับอ้าวตัดมาที่สุภชัยสุภชัยไปเองเลยครับหนีศักดิ์สิทธิ์สุภชัยไปเองแล้วผู้ตัดสินเป่าจุดโทษเอาแล้วครับโอ้คือทำขนาดนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเพื่อนจะให้ยิงหรือเปล่าครับปัญหาอยู่ตรงนี้โอ้แต่ศักดิ์สิทธิ์นี่ให้สุภชัยหนีมาดื้อเลยครับดื้อๆเลยครับแล้วมาทำฟาวเองด้วยเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับวิลเลนโมต้านี่ถ้าดูไฮไลท์เกมนี้นี่โกรธศักดิ์สิทธิ์เลยนะโอ้แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นสุวชัยหรือเปล่าครับเพราะว่าสุวชัยเองเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าไม่มีจุดโทษเลยครับ2ฤดูกาลติดจิรวัฒน์จะให้หรือเปล่ายิงเพื่อ 7-1 เพื่อแฮตทริกเพื่อดาวสโบไทยลีกครับสำหรับสุวชัยใจเด็ดนาทีที่86ครับได้ไม่ได้วิ่งมาเท้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงแบบนี้ใครจะไปเซฟครับหนีนั้น 7-1 แล้วก็แฮตทริกแล้วก็ลูกที่21ในฤดูกาลนี้ครับเอาไปเลยครับดาวชันโวดูแล้วก็ไม่น่าจะโดนแซงแล้วครับแฮตทริกในเกมวันนี้ครับแล้วก็เป็นลูกจุดโทษโอ้โหที่ไม่เคยเห็นครับ2ฤดูกาลเต็มๆที่เขาได้ดาวชันโวโดยที่ไม่มีจุดโทษเลยมาอยู่ตรงฤดูกาลนี้ครับคือยิงลูกนี้จะว่าไปนี่คือแปรหน้าทางให้จิรวัฒน์เห็นนะครับแต่คือจิรวัฒน์ก็กะว่าบอลเลียดเนี่ยแต่ว่าโอ้ยิงเสียบสามเหลี่ยมมุมบนขนาดนั้นก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะครับคือเหลืออย่างเดียวคือชี้ให้เห็นนะครับ ว่าจะยิงมุมบน โอ้ก็เป็นแฮตทริกที่9ในฤดูกาลนี้นะครับของฟุตบอลไทยลีกครับปราธานสโมสรครับดีใจแล้วคุณในวิชิตชอบไม่เหมือนวันเจอท่าเรือซึ่งก็ดูอย่างฟอร์มวันนี้แล้วดูการหน้าทีมก็ไม่น่าจับกันเป็นเล่นแบ็คซ้ายไปแล้วบางทีเรื่องงานบ้างก็ได้เอาละครับทาบีนัสทาบีนัสหักมาลูกนี้แล้วจริงโอ้ยบอลชนเสาครับธนกฤตครับเกือบได้ 8-1 ครับโอ้โหลูกนี้นี่อัดเต็มข้อเลยครับเกือบไปครับดูอีกทีนึงครับซ้ายตรงนี้ของธนกฤตเสาเต็มเลยครับเอาแรงเข้าว่าดาวรุ่งที่ก็ถือว่าแจ้งเกิดฤดูกาลนี้ของบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ชิดสนุพงศ์ชิดสนุพงศ์ได้ไหมโอ้เอาเจ้าได้ครับโอ้เป็น2-7ครับดีครับเหลือ7-2ครับดูจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับจ่ายตัดสวยมากครับเนี่ยแล้วมาเองโอ้บอลสุดท้ายโดนศิวรักษ์นะครับศิวรักษ์อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับอุตส่าห์เซฟแล้วตัวลูกนี้ก็ไม่ไหวครับนี่กลายเป็นเศรษฐีไทยลีกนะครับใช่ครับเป็นคู่ที่มีการทำสกอร์มากที่สุดในฤดูกาลนี้ไปเลยครับยิงรวมกัน9ลูกนะครับ12ประตูในวันนั้นก็คือชลบุรีชนะ7-5นะครับอ้าวธนกฤตหมุนหนีมาธนกฤตยิงเองเลยครับติดอ้าวจิ้มไม้สุภชัยสุภชัยเอาอีกลูกไหมสุภชัยสุภชัยได้จริงตรงนี้ติดบล็อกอีกธนกฤตธนกฤตจิ้งอีกทีนึงแล้วบอลชนเสาเข้าเอาจนได้ครับ8ประตูต่อ2ครับธนกฤตชนเมืองปากครับโอ้โหโอ้นี้จดไม่ทันแล้วครับตั้งแต่ทวินจนมาถึงธนกฤตตรงนี้โอ้โหคือจริงๆก็ต้องว่าก็เห็นแก่ตัวกันแล้วครับแต่ละคนไม่จ่ายกันแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยังมีประตูเกิดขึ้นจากธนกฤตครับ8-2โอ้เอาจนได้ครับนาทีสุดท้ายของการทดเวลาเลยครับ8-2ครับบุรีรัมย์ออกนำขอนแก่นดูว่าจังหวะนี้สุภชัยยิงก่อนครับติดล็อกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มายิงชนเสาเข้าครับธนกฤตชดเมืองปักจังหวะโอ้โหผ่านผู้เล่นขอนแก่นไป2คนครับ10ประตูครับที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้70ลูกครับที่บุรีรัมย์ทำได้กับซีซั่นนี้แต่ว่าก็เจอ4ของฤดูกาล31ลูกเนี่ยทะลุไปแล้วครับเอาละครับจบกันเสียทีนะครับโอ้มหากรรมถล่มประตูที่ช้างอารีนาครับไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป8ประตูต่อ2ครับ